สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่มีแฟนคลับชื่นชอบในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและก็ติดดินสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และภรรยาสาวติ๊กบราเธอร์ประต้องบอกเลยว่าเจอประเด็นอยู่ทุกวันสำหรับติ๊กบราเธอร์ภรรยาหนุ่มสอนรามที่ไม่ว่าจะขยับทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นไปซะหมดไม่ว่าจะชอบทำหน้าที่เหวี่ยงตอบคำถามไม่ดีและก็ปล่อยตัวจนเอาไม่อยู่และล่าสุดติ๊กบราเธอร์นั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกหลังจากโพสต์คลิปปลูกต้นไม้แต่กลับโดนชาวโซเชียลโกรธเตือนกลาง IG ระวังสามีจะมีกิ๊กด้วยติ๊กบราเธอร์ได้โพสต์คลิปขนาดตนเองปลูกต้นไม้เลยและได้รับบุคคลความว่าวิถีแห่งชัยชนะของชีวิตปล่อยให้ผู้อื่นทำสิ่งที่เขาอยากจะทำคุณแค่สนใจในเรื่องของตัวเองและทำในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อให้ตัวเองมีความสุข